และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงความคุ้งครองสุขภาพได้อย่างทั่วถึงนะครับทางภาคเอกชนอย่างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเขาจัดกิจกรรมเนะื Syndrome, Station, น้อเซตวซินโดรม MTL s t a t i o สนสุขภาพคนของคนเจนใหม่นะครับนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะ ก็บอกว่าสําหรับกิจกรรมนี้ก็ได้ชวนทางคุณ PP พีกับคุณบิวกินเนี่ยบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลกับพีพีกริชอานวยเดชกรตัวแทนคนเจนใหม่ที่ใส่ใจส,สุขภาพมาร่วมปลูกกระแสรักสุขภาพกับกิจกรรม z ซ s ไวซินโดม MTL Station Station สุขภาพของคนเจนใหม่เปิดเทรนความคงครองสุขภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยความคุ้มครองสุขภาพของคนเจนใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ก็คือ D Health Plus เนี่ยคุ้มครองเา่ายค่ารักษาสูงสุด5ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่โรคเล็กไปถึงโรคร้ายนะฮะโรคทั่วไปและอุบัติเหตุเบี้ยไม่แพงดูแลถึงอายุ99ปีปรับเปลี่ยนแผนให้ตรงกับความต้องการได้และยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ครับเช่นค่าตรวจสุขภาพค่าทำฟันค่าดูแลสายตา คุณสาระย้ำแบบนี้ครับบอกว่าการทําสุขภาพสําหรับคนเจนใหม่ถือเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสําคัญเพราะเป็นการวางแผนทางการเงินในส่วนของการเบี่ยนค่าใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัวในกรณีเจ็บป่วยเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินออมนะครับ